ล็อกพัดสอนก่อนเผยชีวิตศิลปินฮิปฮอปไม่ง่ายกว่าครอบครัวจะเข้าใจต้องใช้เวลากลายเป็นศิลปินฮิปฮอปแถวหน้าของเมืองไทยที่มาแรงเลยทีเดียวสำหรับป๊อกพัดสอนก่อนจิราธิวัฒน์เจ้าของเพลงดังอาทิวิบวับก้มต่ำและอื่นๆและยังพ่วงตำแหน่งยูทูบเบอร์สุดฮอตคู่กับสี่ภรรยาคนสวยมากี้ราศีบาเลนซิเอก้าแต่เบื้องหลังกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ง่ายๆป๊อกเติบโตมาจากครอบครัวนักธุรกิจแต่ชื่นชอบในด้านดนตรีมากกว่าในวัยเด็กป๊อกชอบเพลงร็อกไม่ได้ชอบเพลงฮิปฮอปมาตั้งแต่แรกแต่มาเริ่มฟังตอนที่ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาและตกหลุมรักในเสน่ห์ของดนตรีฮิปฮอปจนเริ่มทำเพลงในห้องนอนตั้งแต่อายุเพียง16ปีและได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนๆป๊อกได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายไทเทเนียมแต่เส้นทางศิลปินฮิปฮอปของป๊อกเองก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะช่วงแรกลูกค้าไม่รู้จักเลยได้ไปร้องเพลงตามงานเป็นตัวแถมโดยไม่ได้รับเงินแต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเห็นจะเป็นการยอมรับจากครอบครัวเพราะครอบครัวของป๊อกเป็นนักธุรกิจการทำเพลงต่างๆจึงต้องระมัดระวังส่วนคุณพ่อสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ก็อยากให้บริหารธุรกิจครอบครัวมากกว่าโดยในช่วงแรกป๊อกต้องไปทำงานเป็นพนักงานในบริษัทของคุณพ่อนานถึง5ปีแต่พอไม่ชอบชีวิตการเป็นพนักงานออฟฟิศจึงพยายามพูดกับคุณพ่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายพอผลงานเพลงและคลิปต่างๆใน YouTube ที่พยายามทำควบคู่กันเริ่มมีคนติดตามมากขึ้นจึงทำให้คุณพ่อเข้าใจและยอมรับในที่สุดนอกจากนี้ป๊อกยังได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นการเป็นยูทูบเบอร์ว่ามาจากการซื้อกล้องเพื่อไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแต่ไปๆมาๆก็ชวนมากกี้มาถ่ายวอล์กด้วยกันตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นจึงเป็นที่มาของการทำรายการบน YouTubeและมีคนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนแรกที่ทำไม่มีสปอนเซอร์แต่ทำเพราะมีความสุขที่ได้ทำสุดท้ายรายได้ก็มาเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ